ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่ MB5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อทางด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือมาร์คไหปลาหากซุ่มซ่ามหรือกำตามสนองค่ะในวันนี้นะคะทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้มีการประสบอุบัติเหตุลื่นล้มนะคะจนทำให้ไหปลาหักโดยคนก็จับตามองนะคะว่าที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นายอภิสิทธิ์ได้มีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการลื่นล้มนะคะทำให้ข้อเท้าแพงหรือเปล่าจึงทำให้ตัวเองนั้นประสบอุบัติเหตุเช่นกันค่ะถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเพราะว่าซุ่มซ่ามก็กดหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอุบัติเหตุจริงๆอาจจะไม่ทันได้ระวังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นกรรมตามสนองนะคะเพราะว่าการที่ประสบอุบัติเหตุครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามีการพูดหรือว่ามีการไปแซวนะคะผ่านออกสื่อก็เป็นได้ค่ะจากนั้นก็ส่งมาได้นะคะที่เบอร์464-2201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์464-2311ค่ะท่านผู้ชมคะในค่ำคืนนี้นะคะแขกรับเชิญที่ท่านให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านเป็นอดีตรองประธานวุฒิสภานะคะศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ถือว่าต้องขอพูดคุยในเรื่องของสถานการณ์การเมืองในตอนนี้โดยเฉพาะการจับตาเรื่องการเลือกตั้งของสว.ที่จะใกล้เข้ามานี้ค่ะอาจารย์ก็วันอาทิตย์นี้แล้วนะคะที่จะมีการเลือกตั้งกันในฐานะที่อาจารย์ค่ะเคยเป็นอดีตรองประธานวุฒิสภาอยากให้อาจารย์พูดถึงการเลือกตั้งสว.ที่จะเกิดขึ้นหน่อยค่ะว่าจะมีทิศทางไปทางไหนบ้างครับในวันที่30นี้ก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องไปเลือกตั้งค่ะแต่ว่าการเลือกตั้งสว.ในปัจจุบันนี้เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามีการเลือกตั้งตันหามาจำนวนหนึ่งค่ะก็เลือกตั้งก็เลยไม่ดูไม่แอคทีฟนะเพราะว่าจังหวัดหนึ่งเพียงคนเดียวค่ะการได้มีผู้สมัครแล้วก็ได้เลือกเพียงคนเดียวเนี่ยมันเป็นการออกกฎหมายมาเพื่อป้องกันคนยากคนจนอย่างพวกผมเนี่ยมีโอกาสไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาเพราะคนเดียวเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อสู้กันนั้นก็เรื่องของคนที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาเปิดโอกาสในสมัยก่อนจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมี8คนเนี่ยนะค่ะเราก็สามารถที่จะพูดจากับประชาชนได้ลักษณะดังกล่าวนี้ก็เชื่อว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดูเหมือนเหนื่อยๆดูเหมือนไม่มีการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งสว.ก็คงจะเป็นไปแบบเหนื่อยๆแบบสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านมาค่ะและในเรื่องของการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ที่ใกล้เข้ามาถึงตรงนี้อาจารย์ได้มองล่วงหน้าไว้ไหมคะว่าจะมีเหตุหรือว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่มีการขัดขวางของทางด้านกปปส.หรือไม่คะเป้าหมายของการขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานั้นเพราะว่าการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนั้นคือเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมีการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งพรรคที่บริหารประเทศอยู่ขณะนี้คือท่านนายกยิ่งลักษณ์นั้นก็เป็นที่ประชาชนให้การสนับสนุนเป็นเสียงข้างมากเพราะนั้นฝ่ายต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยท่านจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งขัดขวางเอาไว้แล้วผลของการขัดขวางการเลือกตั้งก็อย่างที่ทราบกันดีประชาชนทั้งประเทศก็กลุ่มที่พยายามที่จะรักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ก็กระเสือกกระสนดิ้นรนทุกอย่างไปต่างจังหวัดไปเลือกตั้งต้องรีบตื่นแต่เช้าไปลงคะแนนเสียงเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยประเด็นที่สำคัญก็อยู่ที่ว่าสังคมไทยในขณะนี้เนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนมากก็เป็นฝ่ายที่ประท้วงอยู่ในปัจจุบันนี้คือพรรคฝ่ายค้านนะท่านสู้ในสภาไม่ไหวท่านมาออกสู้ในข้างนอกเมื่อออกมาสู้ข้างนอกแทนที่จะปล่อยให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นเป็นไปตามกระบวนการแห่งการเลือกตั้งแต่ท่านก็มามีปฏิกิริยาอย่างที่เห็นใน28เขตในจังหวัดภาคใต้เป็นส่วนมากเราเลือกได้90%แล้วก็ไม่เลือกอยู่เพียง 8-9% เท่านั้นผลก็คือทำให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีปัญหายิ่งใหญ่ไพศาลจนถึงปัจจุบันนี้
สิ่งดังกล่าวนี้คงจะไปเปรียบเทียบกับสวไม่ได้เพราะว่าสวนั้นเป็นสภาสูงสภาตรวจสอบสภากลั่นกรองแต่ว่าสภานี้ก็เขาก็พยายามที่จะใช้สภานี้ผมเรียกว่าสภาขุนนางครึ่งหนึ่งถูกแต่งตั้งมาอีก77จังหวัดถูกเลือกตั้งมาสองกลุ่มนี้ก็มาทำหน้าที่ร่วมกันในสภาซึ่งตรงนี้ที่ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านเห็นว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะด้วยมาตรา191วรรคที่1วรรคที่2ผ่านไปแล้วแต่วรรคที่3ไม่ลงมติผลก็คือทำให้เราจะมีการเลือกตั้งแบบนี้ก็คือแบบสภาขุนนางครึ่งหนึ่งเมื่อสภาขุนนางมีอำนาจอยู่ในสภาสูงเนี่ยคงจะไม่ถูกคัดค้านจากฝ่ายค้านนะอาจจะมีการรบกวนบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมเชื่อมั่นว่าเขาคงรักษาอำนาจของสภาสูงเอาไว้แต่สภาหลักก็คือสภาของประชาชนสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนสภาที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลและกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารชาติบ้านเมืองนำประเทศชาติบ้านเมืองเข้าไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาและนำประเทศชาติบ้านเมืองเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองของพวกเราตรงนี้ต่างหากที่เป็นประเด็นที่สำคัญที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เราไม่มีรัฐบาลเรามีรัฐบาลรักษาการท่านทำอะไรก็ไม่ได้ดูประดุจหนึ่งรัฐบาลรักษาการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ถูกฝ่ายองค์กรอิสระทุกองค์กรพยายามอย่างยิ่งที่จะคล้ายๆว่าขจัดรัฐบาลชุดนี้ออกไปจากวิธีทางของการเป็นนายกแบบรักษาการคือเรียกว่ามีขีดจำกัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีขีดจำกัดอย่างเดียวหรอกมันมีประเด็นที่ไม่น่าจะคิดว่าชาติบ้านเมืองของพวกเราจะมีการปฏิบัติต่อกันอย่างนี้ตัวอย่างกรณีปปช.เนี่ยที่จะมีการตัดสินใจนายกขอ45วันก็ให้ได้เพียง15วันแต่ก็เรียกนายกมาเหมือนกับคนที่กระทำความผิดแล้วจริงๆแล้วกรณีของข้าวเนี่ยเป็นนโยบายแห่งรัฐผู้ถูกกล่าวหาว่าทำทุจริตนั้นก็ยังไม่มีการตัดสินใจตัดสินใดๆลงไปแล้วจะมาเอานายกเล่นมาตรา157ซึ่งดูประดุจหนึ่งว่าคนทั้งโลกเนี่ยเขามองออกเขามองว่าองค์กรอิสระนั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมนะแล้วท่านใช้อำนาจมากๆดังกล่าวนี้จะเข้านำไปสู่ประเด็นที่เราเกิดขึ้นแล้วอย่างศาลรัฐธรรมนูญมีการตัดสินใจทั้งสองครั้งสองคราวขึ้นมาแล้วว่าเช่นไม่คล้ายว่าจะลงโทษใช่ไหมการเลือกตั้งแล้วก็การเลือกตั้งเป็นโมฆะไอ้เป็นโมฆะนี่เป็นเขื่อนแตกเลยนะค่ะเป็นทำให้ความรู้สึกของคนไทยที่เป็นนักประชาธิปไตยนี่ถือว่าการตัดสินของศาลครั้งนี้ด้วยความเคารพนะถือว่าเป็นสิ่งที่ทำลายแนวความคิดในการพัฒนาประชาธิปไตยค่ะคล้ายๆประชาชน20ล้านคนที่ไปเลือกตั้งถูกปล้นเงิน 3,800 ล้านที่ลงไปหายวับไปกับตาไม่มีคุณค่าใดๆสำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามกฎหมายประชาชนก็มองอย่างตรงไปตรงมาว่าอ้าวในเมื่อฉันเป็นนักประชาธิปไตยปฏิบัติตามกฎหมายแต่มีกลุ่มหนึ่งท่านไปขัดขวางการเลือกตั้งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคนผิดใหญ่เล่าจึงเป็นพวกข้าพเจ้า20กว่าล้านคนรวมทั้งผมด้วยสิ่งดังกล่าวนี้ผมอยากจะกราบเรียนกับท่านอำมาตย์ดมหาอำมาตย์ทั้งหลายแม่ทัพนายกองทั้งหลายว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กขยายไปทั่วโลกไม่ว่าข่าว CNN ข่าวอันดรูเชราข่าวทั่วโลกเขาวิจารณ์พวกเราว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะผมจะไม่พูดถึงตัวบทกฎหมายที่ท่านอ้างอิงมานะแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนไทยมีคำถามว่าเมืองไทยต้องการสงครามกลางเมืองใช่ไหมถ้าหากว่าองค์กรอิสระมีศาลเป็นที่พึ่งไม่มีทางออกให้ทางสังคมอะไรก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะเอานายกรักษาการและคณะรัฐมนตรีออกไปจากวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา181ก็คือรักษาการเอาไว้เพื่อรองรับรอรับนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีคนใหม่ที่มีการถ่ายเทอำนาจในการบริหารประเทศแต่ที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการกระทำซึ่งเหมือนกับว่าคณะรัฐบาลนั้นเป็นบุคคลที่ทำผิดเป็นคล้ายว่าเป็นสมุนเป็นลูกน้อง
เป็นคนที่ทำอาชญากรรมที่จะต้องลงโทษค่ะนะจะต้องทำให้ไวทันตามโปรแกรมทุกอย่างมีการวางอย่างเป็นระบบมีการยื่นไม้เป็นทอดๆว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นนี่ตามที่ที่กับผมเนี่ยเป็นนักวิชาการฝ่ายกำหนดฝ่ายสอนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารประเทศเนี่ยเราเห็นการกระทำดังกล่าวไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ถ้าหากว่ายักแย่ยักยันมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำลายกลุ่มที่ยืนหยัดเคียงข้างกับระบอบประชาธิปไตยและรักษาไว้ซึ่งระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุขนั้นทำอยู่อย่างนี้ประชาชนก็ต้องไม่ยอมเมื่อเขาไม่ยอมผมกราบเรียนไปยังแม่ทัพนายกองทั้งหลายว่าการที่ท่านเอาแบรักทหารมาอยู่นี่ไม่ทราบว่าท่านถอยกลับไปเท่าไหร่แล้วทางดีที่สุดในขณะนี้เนี่ยทางออกของประเทศไทยไม่มีอะไรมากออกด้วยการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะได้นายกรัฐมนตรีคนกลางประชาชนเสียงข้างมาก 20-30 ล้านคนจะลงมติให้ใครมาเป็นผู้บริหารประเทศและนั้นคือคนกลางนั้นคือนายกของประชาชนไม่ใช่นายกหยิบยื่นของอำมาตย์ค่ะถ้าคุณหยิบยื่นเข้ามาผมฟังกลุ่มเสื้อแดงเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขาไม่รับและผมก็ไม่รับด้วยเรียกได้ว่าเป็นไปไม่ได้ในเรื่องของคุณกลางใช่ไหมคะถึงเป็นไปได้เราก็ไม่ยอมรับเพราะว่าบ้านเมืองเราขณะนี้นะสิ่งที่เราเสียหายมากที่สุดขณะนี้เนี่ยตั้งแต่การทำการประท้วงมาเนี่ยเราหมดไป500,000 ล้านแล้วอันที่สองขณะนี้การลงทุน200,000 ล้านกำลังจะย้ายไปที่อินโดนีเซียกับประเทศพม่าหรือเวียดนามเราขืนอยู่กันอย่างนี้ไม่มีทางออกไม่เป็นประชาธิปไตยใครจะมาค้าขายกับเราแม้แต่คนไทยด้วยกันยังมีปฏิกิริยาโต้ตอบจากสถานทูตยุติธรรมไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะยังมีศาลแพ่งยังมีศาลปกครองต่างๆดูมันแต่ละประเด็นที่ออกมานั้นเป็นการคล้ายๆว่าสกัดกั้นกระบวนการการพัฒนาชาติบ้านเมืองเมื่อเราไม่มีโครงการมาพัฒนาชาติบ้านเมืองเนี่ยเราไม่มีงานให้ประชาชนทำไม่มีการลงทุนโครงการใหญ่ๆเป็นประมาณ 3.5 แสนล้านบาทโครงการไฮสปีดโครงการต่างๆมันจะล้มพับทุกอย่างไปเริ่มต้นในปีปลายปี58หมดเลยไม่ใช่57 57นี่เราแทบทำอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าเราทำอยู่อย่างนี้เราจะแบ็กเบิร์ดเราจะล้าหลังที่สุดในอาเซียนเขากล่าวหาว่าคนไทยเป็น the sick man of Asia เป็นคนป่วยประเทศไทยเราต้องยืนอยู่ฟรอนต์เพราะนั้นจึงกราบเรียนไปยังท่านแม่ทัพในกองว่าท่านจำเป็นจะต้องรื้อบาแรกออกไปนะแล้วก็บอกให้ประชาชนนั้นไปเลือกตั้งทางออกคือเลือกตั้งแต่งตั้งประชาชนไม่รับที่ผมพูดมาเนี่ยผมฟังประชาชนเขามาพูดแล้วผมเองก็ไม่รับด้วย คุณแต่งตั้งใครมาเราไม่สนเราสนใจตัวแทนของประชาชนนี่โลกยุคใหม่โลกสมัยใหม่ท่านคิดว่าพวกเรานั้นเป็นชาวบ้านธรรมดาที่จะต้องเหยียบย่ำซ้ำเติมหรือเข็นฆ่าได้แบบที่เคยทำมาแล้วในปี 52-53 คราวนี้ประชาชนมีบทเรียนบทเรียนที่ถูกฆ่าตายเป็นร้อยกว่าศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าติดต่างๆเนี่ยนะแล้วคนส่วนมากเป็นคนยากคนจนแล้วเข้ามาเรียกร้องความเป็นธรรมไม่เขามาเรียกร้องไม่ใช่เขามาต่อกรไม่เขาไปบังคับไม่เขาไม่เคยเป็นคนข่มขู่ใครเขาไม่เคยเข้าไปยึดตึกของใครไม่เคยยึดตึกรัฐบาลไม่เคยเข้าไปก้าวไก่ผลประโยชน์ของเอกชนเศรษฐกิจคงเดิมเรามาด้วยความรอบน้อมถ่อมตนมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพท่านไปฆ่าเขาเขาก็ยังไม่โกรธตอบเขาจะเอาเฉพาะคนสั่งการเขาบัดนี้คนสั่งการกำลังมีอำนาจวาสนาในกรุงเทพมหานครถูกเลี้ยงโดยคนกรุงเทพจำนวนหนึ่งที่สนับสนุนท่านเหล่านั้นถึงเวลาที่เราจะต้องคิดกันอย่างตรงไปตรงมาว่าวิธีการใดที่เราจะสามารถทำให้ประเทศไทยเดินไปได้ถ้าท่านบอกว่าท่านบอกว่าฝ่ายเนี่ยถ้าท่านเขาบอกว่าฝ่ายกองทัพไปเข้ากับฝ่ายคุณสุเทพแล้วคุณตุเทพก็มีกองกำลังรักษาการเต็มไปหมดระเบิดกับปิวว่อนไปหมดความผิดพลาดของการวางระเบิดทั้งหลายทั้งปวงนั้นรัฐบาลเขาไม่ทำหรอกไอ้เสื้อแดงเขาก็ไม่ทำจะทำทำไมก็รัฐเป็นรัฐบาลรักษาการเขาดูแลผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองใหญ่เล่าจะไปวางระเบิดเพื่อทำลายบรรยากาศของการลงทุนขณะนี้เราจะไปไหนไม่รอดเศรษฐกิจก็ตกต่ำประชาชนก็บ่นแห้งแล้งก็เกิดขึ้นอะไรก็ไม่มีเนี่ยคุณหาทางออกคือมีรัฐบาลให้เร็วที่สุดแต่ท่านคิดว่ารัฐบาลที่เร็วที่สุดคือรัฐบาลที่ท่านแต่งตั้งมาลืมจะเถอะครับ
ไอ้มาตรา7หรือมาหรือม7ม3ที่คุณอ้างมานั่นน่ะค่ะมันไม่มีในรัฐธรรมนูญท่านต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าฝ่ายประท้วงนี่ขอพูดตรงๆเลยนะฮะว่าท่านจะมาตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารประเทศท่านก็ต้องยึดอำนาจท่านมาปล่อยให้ไปยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เอาพระไปทำมนุษย์ทำอย่างนี้จะทำอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นการตลกที่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ภาษาฝรั่งเรียกว่าแมเนียนะฮะเปิดตัวเองก็แล้วกันแมเนีย60ปี70ปีจะมีครั้งหนึ่งเกิดแมเนีย M A N I A เนี่ยเป็นโรคแมเนียเกิดขึ้นแล้วถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ใครเป็นคนกำหนดชะตากรรมชาติบ้านเมืองคนยากจนคนเดินขบวนไม่ได้กำหนดความไม่ได้กำหนดสงครามอำมาตย์เป็นคนกำหนดปัญหาอำมาตย์เป็นคนกำหนดผมอยากจะเรียกร้องไปยังผมไม่เรียกร้องแล้วไม่ว่าจะองค์กรอิสระที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่ามีสองมาตรฐานแน่นอนค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือการเลือกตั้งถือว่าต้องให้ได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนเลือกและถึงจะสามารถทำให้ประเทศของเราพัฒนาต่อไปได้ต้องให้ประชาชนเลือกบังเอิญเนี่ยบังเอิญนะมันคล้ายๆว่าฝนตกสมัยก่อนคนมีพูดคำไม่สุภาพอยู่คำหนึ่งฝนตกอะไรเนี่ยขี้หมูไหลเนี่ย คนจังไรพบกันเนี่ยมันมารวมกลุ่มเป็นยังไงในขณะนี้นะเพราะว่ากกต.เนี่ยผู้พิพากษากรรมการเนี่ยสรรหาอย่างดีเยี่ยมมีคนสมัครเยอะนี่ไงผลกรรมของการสรรหาคนมาทำงานงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อกันในช่วงหน้านะคะอาจารย์เพราะว่าถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการสรรหาคนเข้ามาทำงานในตรงนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราก็ยังอยู่กับอาจารย์บุญทันกันต่อนะคะช่วงนี้ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่ MB5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อทางด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือม้างไหปลาหากซุ่มซ่ามหรือกรรมตามสนองค่ะถ้าคิดว่าการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้มีการประสบอุบัติเหตุในวันนี้ถ้าคิดว่าเป็นการซุ่มซ่ามก็คืออาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังก็เลยประสบอุบัติเหตุนะคะก็กด1แต่ถ้าคิดว่าเป็นกรรมตามสนองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการนำเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะที่มีการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการหกล้มนะคะข้อเท้าแพงมีการนำมาพูดรวมไปถึงแซวต่างๆนะคะตรงนี้ก็เลยมีคนจับตามองว่าเป็นเพราะว่ากรรมตามสนองหรือเปล่านะคะจากนั้นก็ส่งมาได้ค่ะที่เบอร์464-2201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์464-2311ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยังพูดคุยกับอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงค่ะค่ะอาจารย์คะช่วงนี้ก็อยากจะถามถึงการทำหน้าที่ของกกต.บ้างค่ะโดยเฉพาะการเลือกตั้ง30มีนาที่จะเกิดขึ้นวันนี้เองค่ะกกต.เองก็ได้มีการเดินรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีการนำทีมนางสาวไทยเข้าไปร่วมขบวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะอาจารย์หลายคนมองว่าแตกต่างจากการกระทำของการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์หรือการเลือกตั้งส.ส.ว่าไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่ารณรงค์แบบเดียวกันแบบนี้อาจารย์คิดยังไงบ้างคะคงจะถูกด่ามากมั้งก็ที่จริงก็น่าสงสารนะใครแต่ละท่านก็ดูเหมือนไม่ใช่นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะเหมือนท่านเข้ามาแบบข้าราชการนะค่ะแล้วก็ถ้ามองไปก็ท่านก็อยากจะทำพอดีสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ท่านก็เลยงงกันใหญ่พองงก็ดูมันเหมือนแพสซีฟอ่ะมันไม่แอคทีฟไม่กระจับกระเฉงแต่จริงๆแล้วก็พยายามแต่ว่าทัศนะของประชาชนคนเฝ้าดูเนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยพยายามมากกว่านี้อยากจะให้ท่านทำความเข้าใจจับวิทยุจับโทรทัศน์พูดความจริงกับประชาชนว่าที่เข้ามาเป็นกรรมการเลือกตั้งเนี่ยนะก็จะมาทำหน้าที่ในการเลือกตั้งให้มีระบบประชาธิปไตยเราจะทำทุกอย่างให้มีการเลือกตั้งเรียกร้องขอร้องให้ประชาชนมาร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อจะมีการเลือกตั้งเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยบายกฎหมายแล้วกกต.นี่สามารถสั่งการให้ทหารตำรวจทุกองค์กรของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ได้เลยสั่งไปทำหน้าที่ถ้าหากที่จุดไหนมีปัญหามีอุปสรรคแล้วก็สามารถที่จะใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้วยการใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะไปเลือกตั้งในกองทัพก็ยังได้ในสนามในที่ไหนก็ได้แต่ว่าดูที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าเสียดายนะมีการปะทะกันอย่างรุนแรงตำรวจเสียชีวิต
นะส่งข่าวข้อมูลไปทั่วโลกเลือกตั้งประชาชนนะเมื่อเขาเลือกตั้งได้เสร็จอยู่ๆก็มาโมฆะมันโมฆะมาตั้งแต่ปี49แล้วนั่นแหละมันเลือกตั้งเสร็จก็เอาไปมากับโมฆะนี่ก็มาสูตรเดิมมาสูตรเนี้ยประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วเพราะนั้นก็ต้องขอเรียนตรงๆไปยังกกต.ที่เคยไปนั่งทำงานในฐานะที่ปรึกษาครั้งหนึ่งสมัยก่อนอยู่แล้วก็คุ้นเคยกันเยอะใช่ไหมคุ้นเคยกันทุกคนก็มีความปรารถนาดีอยากให้ทำดีกว่านี้อยากให้กล้าหาญมากกว่านี้และที่สำคัญที่สุดอย่าเท็จสายอย่าหยุดจุดใดจุดหนึ่งเพราะท่านถูกเลือกมาโดยท่านผู้พิพากษาที่มีเกียรติโดยผู้ทรงคุณวุฒิของแผ่นดินมาทำหน้าที่เป็นกลางไม่มีญาติพี่น้องไม่มีพรรคการเมืองมีอย่างเดียวผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งทำไม่ได้ลาออกหน้าที่ก็มีเพียงแค่นี้ทำสุดความสามารถทำเต็มที่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้ชาตินี้เมืองนี้มีการพัฒนาทำให้ลูกหลานเรามีความปลอดภัยก่อนนี้เนี่ยลูกหลานผมเนี่ยแต่พวกคุณเนี่ยไปสวนลุมไปไหนสบายใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปได้ที่ไหนอ่ะใช่ค่ะเรามีการตีกันมีการฆ่ากันมีการโยนน้ำมีการอะไรไปสารพัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนก็ต้องตายฟรีเจ็บฟรีไม่พัฒนาแล้วอยู่กันอย่างนี้ยังจะมานั่งดูกันผู้หลักผู้ใหญ่ในแผ่นนั่งดูกันดูที่ใครจะชนะเสื้อดำเสื้อแดงเสื้อเขียวดูกันดูอยู่น่าสงสารประชาชนต่างจังหวัดเขาไม่เอาคุณนะค่ะคนกรุงเทพมหานครท่านทราบด้วยว่าถ้าหากว่าท่านยังมีสายตาที่ดูถูกประชาชนต่างจังหวัดภูมิภาคต่างๆเห็นว่าประชาชนนั้นมีศักดิ์ศรีต่ำกว่าตนเพราะตนเองอยู่เมืองหลวงค่ะมีเงินมีทองกับพัฒนาอยู่ตรงนี้มีไฟฟ้าประปรามีหมอมีพยาบาลมีการศึกษาดีอยู่ตรงนี้มีเงินมีทองกองอยู่ตรงนี้เมื่อตัวเองมีโอกาสแล้วคิดว่าตัวเองเหนือชาวบ้านเกิดชาวบ้านโกรธมาระวังท่านหนีไม่ทันนะแล้วท่านจะเอาอะไรได้ท่านที่จริงถ้าหากเขาล็อกทางเข้าออก7บันท่านก็ไม่มีที่ไปแล้วเพราะนั้นก็ต้องขอให้ท่านเนี่ยมองไปยังชาติบ้านเมืองว่าประชาธิปไตยเท่านั้นเท่ากงเท่าแกทั้งหลายอาเซียนทั้งหลายเนี่ยที่คิดว่าดูดีเนี่ยมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยผมว่าถ้าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเนี่ยท่านทำมาค้าขายไม่ได้ท่านก็เจ๊งอย่าลืมนะคนยากคนจนต่างหากที่ทำให้ท่านรวย อย่าลืมนะคนยากคนจนนั้นที่เป็นทหารป้องกันชาติบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยท่านตำรวจพระสงฆ์เจ้าท่านต้องให้เกียรติประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันเมื่อให้เกียรติทุกคนเท่าเทียมกันเราก็มีสิทธิ์ก็วันแมนวันโหวตหนึ่งคนหนึ่งเสียงแล้วก็ไปเลือกตั้งแล้วใครชนะก็บริหารประเทศก็เป็นไปตามนั้นแต่ท่านว่าปฏิรูปผมอยากจะเรียนถามก็มีการปฏิรูปตลอดเวลาคุณจะปฏิรูปอะไรค่ะ1เริ่มต้นคุณก็ใช้กำลังบังคับขู่เข็นแล้วปฏิรูปเอาพระมาองค์หนึ่งไปขายข้าวให้เอาข้าวไปเทหน้าปปช.ปปช.ที่ดื้ออย่างนี้ใช่มั้ยทำงี้นี่คือปฏิรูปคนใช่มั้ยใครเดินผ่านคุณยิงคุณตีใช่มั้ยนี่ปฏิรูปใช่มั้ยค่ะแก้ไขธรรมนูญไม่ให้แก้ใช่มั้ยหรือคุณอะไรของคุณเริ่มต้นคุณเป็นเผด็จการแล้วคุณอย่ามาพูดดีว่าปฏิรูปปฏิเริ่มเลยการปฏิรูปมันต้องให้ประชาชนเสียงข้างมากของประเทศเลือกตัวแทนเข้ามาแล้วตัวแทนมาอยู่ในสภาสภาก็มีการแต่งตั้งมีคณะกรรมการมีการคล้ายๆว่าเขียนหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องชัดเจนที่ประชาชนต้องการนี่คุณจะมาเขียนเองบลูพรินท์นักวิชาการเพื่อนผมก็ไปเขียนหลักการบริหารอย่างนู้นหลักการนำทำส่งไปข้างล่างเขาไม่รับหรอกครับรวมถึงสภาประชาชนด้วยท่านไม่ใช่เทวดานะประชาชนมีความรู้ความสามารถเขาอาจจะเก่งกว่าเราเดี๋ยวทำไปเราอยู่มหาลัยไม่ใช่เราเก่งอะไรนักหนาเพราะนั้นการไปยกว่าตัวเองจะต้องเขียนบลูพรินท์ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามนี้อย่างที่ว่าเช่นมีการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยส.ส.บอกมีการแบ่งเอาคนแต่ละอาชีพเข้ามาเนี่ยผมถามตรงๆคุณจะเลือกในอาชีพมีตั้งหมื่นอาชีพค่ะชาวนามีมากที่สุดคุณจะให้ชาวนากี่คนแล้วคุณจะเลือกยังไงไม่มีทางครับไม่มีทางไม่มีมาตรฐานใช่ไหมคะมันไม่มีมาตรฐานไม่มีหลักการไม่เป็นสากลถ้าพูดว่าผมเนี่ยผมเคยเป็นอดีตส.ส.อดีตส.ว.เนี่ยนะผมออกไปหาเสียงผมไปยกมือไหว้ประชาชนเด็กผมก็ไหว้ผู้ใหญ่ผมก็ไหว้ผมบอกผมมาผมไม่ต้องการทำอะไรค่ะนะผมบอกเขาโดยตรงเขาก็ต้อนรับขับสู้เมื่อเขาเห็นว่าคนคนนี้มีประโยชน์อย่างชาวโคราชเนี่ยเห็นผมไปหาเสียงเนี่ยเขาบอกคนคนนี้ไม่จ่ายจะตังค์น่ะไม่มีเงินน่ะเป็นอาจารย์จนๆน่ะต้องเลือกท่านเอาแต่คนหนึ่งค่ะ
เลือกคนที่เลือกมีทุกอาชีพนะฮะตัดผมก็มีขับรถก็มีชาวนาก็มีข้าราชการก็มีทหารแม่ในพลในพันผู้ว่าอะไรเขาใช้คนเหล่านี้เขาอยู่เขาเลือกหมดทุกอาชีพเราคือตัวแทนของคนทุกอาชีพใช่ไหมใช่ค่ะเราคือตัวแทนของคนในจังหวัดนั้นมันเป็นตัวแทนของประชาชนคนไทยที่ว่าเป็นผู้แทนราษฎรแต่วุฒิสมาชิกแต่งตั้งคุณจะพูดได้ยังไงว่าคุณเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยและท่านทำหน้าที่ในสภาในปัจจุบันผมไม่เคยว่าท่านนะ40ท่านนะท่านทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านค่ะท่านไม่ทำหน้าที่เป็นวุฒิสมาชิกอะไรแล้วอำมาตย์ทำแบบนี้นึกว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ท่านสวที่เคารพแม้ว่าผมจะเคารพท่านอย่างไรก็ตามโดยหลักการแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่นักประชาธิปไตยค่ะท่านเป็นตัวแทนของฝ่ายรัฐประหารปี49นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันประเด็นของสวก็คงจะว่าไปเนาะค่ะเพราะว่าท่านก็ต้องการจะใช้สวทำอะไรอยู่ท่านมีโปรแกรมท่านอยู่แต่ผมยอมรับว่าสวไม่สามารถจะทำหน้าที่แทนผู้แทนราษฎรได้สภาสูงเป็นสภาแห่งการกันกรองตรวจสอบดูแลผลประโยชน์ต่างๆนะโยกย้ายถ่ายเทหรือปลดคนค่ะแต่ว่าท่านจะมาทำหน้าที่เป็นสภาตัวแทนประชาชนทำหน้าที่ตั้งนายกรัฐมนตรีไม่มีช่องทางแน่นอนถามเถอะท่านทำวิธีไหนก็ทำไม่ได้นอกจากท่านทำผิดเมื่อท่านต้องการอยากจะทำผิดเมื่อท่านต้องการจะตัดสินหากฎหมายอะไรมาอธิบายตามใจคุณว่าเป็นทำได้มาตราโน้มสอดคล้องกับมาตราอธิบายความเอาแล้วแต่ท่านนะอาศัยองค์กรอิสระก็ไม่แล้วแต่ท่านแต่ประชาชนคิดว่าไม่ยอมค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดว่าพูดถึงในเรื่องของการทำหน้าที่ของกกต.โดยเฉพาะนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าตัวเองนั้นเอ็นเอียงโดยตรงเลยตรงนี้อาจารย์คิดยังไงคะแหมที่จริงวิจารณ์ส่วนบุคคลนี้ก็ไม่สุภาพนักแล้วนะแต่ว่าเราจะพูดในนามของกกต.ส่วนรวมประธานจะต้องมีการประชุมมีการวางยุทธศาสตร์นโยบายว่าในการเลือกตั้งสรรหาระบอบประชาธิปไตยนั้นเราควรจะมีเสียงวันบอยซื่อเสียงเวลาที่มติจากที่ประชุมออกไปอย่างไรเป็นอย่างนั้นและประธานหรือคณะกรรมการน่าจะมอบหมายให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งทำหน้าที่ในการเสนอข้อมูลเป็นความเห็นแต่ท่านเลือกที่จะอธิบายด้วยตัวท่านเองดังกล่าวนี้ผมคิดว่าท่านก็คงยังหนุ่มเกินไปนะครับผมว่าท่านอาจจะมองคิดว่ามีความสุขจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่เสมือนกับศาลทีเดียวเพราะผู้เป็นศาลเลือกเข้ามาจะต้องตรงนะฮะจะต้องชัดเจนถึงจะรักใครขนาดไหนก็ตามคงจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะอย่าทำงานเพื่อส่วนบุคคลอย่าทำงานเพื่อกลุ่มทนที่ผมพูดที่ผมพูดชาติบ้านเมืองผมค่ะผมพูดเพื่อยังไม่ได้พูดเพื่อตัวผมผมไม่ได้พูดเพื่อใครผมบอกว่าต้องเป็นแบบนี้เป็นความเห็นทางวิชาการล้วนๆค่ะเพราะนั้นผมคิดว่าเราควรจะพูดเพื่อชาติบ้านเมืองเราเห็นว่าอะไรไม่ถูกไม่ควรเราต้องบอกอย่างเนี้ยอย่างกรมทหารที่มาวางวาง176เนี่ยท่านหมดหรือยังไม่รู้เลิกไปให้หมดครับผมเดียวเนี่ยท่านแม่ทัพใหญ่ของผมเนี่ยท่านพบทบเนี่ยนะครับผมไม่ว่าท่านหรอกเพราะว่าท่านเองนี่ก็หน้าเขียวอ่ะบีบล่างบีบบนนะพูดง่ายๆนะท่านทนสุดทนไปเถอะพี่น้องเอ้ยนะพบสูงสุดก็ดีพบทรพบอากาศเนี่ยท่านเหล่านี้4ท่าน5 ท่านเนี่ยประคับประคองไว้ให้ท่านเกษียณอายุปกติเลยจะให้พวกผมไล่เลยนะเราเป็นญาติพี่น้องกันนะแล้วผมคิดว่าทำอะไรไม่สำเร็จเด็ดขาดแน่นอนครับท่านครับผมขอร้องวิงวอนนะกองทัพต้องไม่ถ้าไม่เข้าแต่เขาบอกว่าท่านไปดูแลปกป้องไม่ว่าอะไรนะฮะแต่ว่าท่านอย่าส่งทหารเข้าไปมากจนเกินไปแล้วประชาชนเขาจะตั้งข้อสังเกต อย่าลืมว่าไม่มีใครชนะประชาชนประชาชนคนจนนะประชาชนเคารพท่านในเมื่อท่านไม่เคารพประชาชนประชาชนก็อาจจะไม่เคารพท่านแล้ววันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไม่เคยถามหาเนี่ยมันจะเกิดถ้าวันปืนแตกใช่ไหมค่ะ2,507ทำไมก่อนเนี่ยวันปืนแตกเพราะมันแตกตูมมาเนี่ยยากต่อการดับมากค่ะผมไม่อยากเห็นสงครามกลางเมืองค่ะและถ้าหากใครก่อสงครามกลางเมืองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะบอกไม่ให้มีสงครามกลางเมืองคนที่จะสกัดกันได้ก็คืออำมาตย์ที่ไม่สั่งกองทัพทำหน้าที่แต่ถ้ากองทัพไปทำหน้าที่เกินภาระหน้าที่ของท่านมันจะเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมืองอย่างมหาศาลค่ะอาจารย์คะอย่างนี้เรามองได้ว่าตอนนี้องค์กรอิสระต่างๆไม่ว่าจะเป็นกกต.หรือปปช.หรือว่าศาลเองควรที่จะมีการปฏิรูปองค์กรอิสระของตัวเองหรือยังคะไม่ควรมีการปฏิรูปมันอันนี้
ต้องปฏิรูปเลยนะแต่ว่าจะปฏิรูปยังไงเพราะท่านมีอำนาจท่านอยู่อย่างนี้ท่านทำอะไรก็ไม่ผิดมาตรา309บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญป้องกันหมดนะองค์กรอะไรต่างๆท่านทำอะไรไม่ผิดนะเพราะนั้นเพราะเหตุการณ์เป็นดังกล่าวนี้รัฐธรรมนูญฉบับปี50นี่แหละมันทำให้เกิดสารพัดเรื่องที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และเพราะความที่เราไม่ชอบรัฐบาลมาจากประชาชนเราต้องการจะมีรัฐบาลคนกลางหรือแต่งตั้งนะฮะจึงมีคำว่าปฏิรูปก่อนแล้วค่อยมีการเลือกตั้ง คุณจะหยุดกองล้อแห่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยวิธีการหยุดเพื่อมาเขียนกฎของคุณเนี่ยคุณจะมาเขียนอะไรคุณจะอะไรมาเขียนคุณจะเอาสภาไหนมารองรับก็มีทางเดียวแล้วก็บอกท่านอยากได้ยึดอำนาจเอายึดเอาเลยนะฮะก็ถ้ายึดเสร็จแล้วก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็สร้างขึ้นมาใหม่แต่ให้ประชาชนร่วมแต่ท่านยึดประชาชนก็สู้ค่ะถ้าใช้ความไม่เป็นธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในประชาชนเริ่มสู้มีที่ไหนในประชาชนเริ่มที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างรุนแรงทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะแต่เราค่ะเราทำไมพูดกันตรงๆไม่ใช่ว่าเราหลับหูหลับตาอยู่เราเป็นหนึ่งในอาเซียนเรายืนอยู่ฟรอนต์เราเป็นแม่แบบเป็นคนเสนอให้แก่ตั้งอาเซียนขึ้นมาท่านถนัดคอมั่นนะแต่ใหญ่แล้วเราจึงมาถึงลูกถึงหลานที่จะเข้าไปสู่การกระบวนการพัฒนาอะไรก็ทำมาได้อะไรก็ทำไม่ได้คุณกำลังทำลายเศรษฐกิจของชาติเมื่อเศรษฐกิจพังการเมืองมันพังแล้วเศรษฐกิจพังแล้วศีลธรรมก็เสื่อมอะไรมันจะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจะต้องหาทางออกทางออกที่ดีสุดคือไปเลือกตั้งค่ะคือระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยแน่นอนค่ะค่ะอาจารย์คะและในเรื่องที่ในวันที่29มีนาคมที่กลุ่มกปปส.เขามีการนัดระดมพลครั้งใหม่ตรงนี้คนก็ตับตามองนะคะว่าเขากำลังคิดแผนการบางอย่างอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดขวางเลือกตั้ง30มีนาแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของนปช.เนี่ยก็มีการที่จะออกมาระดมพลเช่นกันตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้มีการเผชิญหน้ามั้ยคะอาจารย์คือพูดถึงสมรรถนะของส่วนรุมนะฮะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอำนาจท่านหมดแล้วแต่มีกองกำลังปกป้องคุ้มครองท่านอยู่ค่ะเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ท่านชัยชนะเช่นท่านไม่ไปเลือกตั้งท่านสั่งให้มีการขัดขวางการเลือกตั้งคนตายเกิดขึ้นตำรวจตายเกิดขึ้นคน20ล้านไปเลือกตั้งศาลบอกว่าเป็นโมฆะถือว่าคุณสุเทพได้ชัยชนะถือว่าฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ชัยชนะเด็ดขาดในประเด็นนี้และประเด็นนี้เมื่อท่านได้ชัยชนะเด็ดขาดประชาชนที่เขาสูญเสียถึง20ล้านคนเขาก็ไม่ยอมเด็ดขาดเพราะนั้นในวันที่29แม้ว่าท่านจะมีพละกำลังมหาศาลอย่างไรก็ตามท่านคงไม่กล้าบุกเข้าไปยึดอำนาจรัฐเพราะขณะนี้อำนาจรัฐมันแทบไม่มีแล้วค่ะทำเนียบรัฐบาลก็เข้าไม่ได้กระทรวงมหาดไทยกองบัญชาการบริหารราชการแผ่นดินฝ่ายพลเรือนก็เข้าไม่ได้ไม่ได้นะแล้วก็สถาบันในที่สถานที่ราชการก็เข้าไม่ได้มีพระรักษาการอยู่นะมันอะไรอ่ะแล้วนี่ก็มีกองกำลังดูแลอยู่นะก็หวังอย่างเดียวว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปลงโทษที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนเดียวทุกอย่างเนี่ยก็ต้องอาศัยองค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองปปช.อะไรต่างๆจะเล่นงานท่านคนเดียวอ้าวท่านทำคนคนเดียวแต่ท่านเดือดร้อนทั้งประเทศทั้งแผ่นดินมีคนบอกว่าทำไมท่านนายกเรียกเจ้าออกไปไหนนายกรักษาการเพื่อที่ยื่นอำนาจให้ทำตามรัฐธรรมนูญคนทำตามรัฐธรรมนูญนี่ผิดกำหนดนโยบายเพื่อจะมารับใช้ประชาชนทำอย่างนั้นอย่างนี้โทษยังไม่มีการตัดสินไม่มีการทำผิดบอกว่าจะลงโทษท่านบังคับขับใส่ท่านเหมือนพลังประชาชนเนี่ยมันไม่มีระบอบประชาธิปไตยถูกย่ำยีสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งประเทศถูกย่ำยีท่านจงจำไปด้วยคนเรียนมาจากอังกฤษจากอเมริกาเขาเขียนไว้ตั้งแต่ปี1,200กว่าค่ะนะ1,120กว่าเนี่ยเป็นการเรียกว่า the bill of rights ที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะฮะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพไม่สมบูรณ์1688เนี่ยเกิดการปฏิวัติบีเฮดตัดศีรษะคิงเจมคิงชาเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยตัดศีรษะนะแล้วเขาก็มีการปฏิวัติเขาบอกว่าอย่างนี้
Parliament is supremacy รัฐสภายิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆก็อยู่อำนาจของประชาชนนี่ตัวแบบอังกฤษเลยนะแสดงว่าอำนาจทั้งหมดก็คืออยู่ที่ประชาชนอยู่ที่สภาอำนาจอยู่ที่สภาประชาชนต้องแผ่นดินมอบให้สมาชิกสภาราษฎรตัวแทนของเขามาทำหน้าที่ในสภาสภาขณะนี้ถูกย่ำยีโดยองค์กรอิสระภายนอกจะพูดอย่างนี้ตรงๆไปนี่แหละนะฮะใครจะว่าไงก็แล้วแต่นะสส308คนก็บอกจะตัดสินจะไปโมฆะเขาทำหน้าที่ตามหน้าที่ของพวกเขาเขาเป็นผู้ราษฎรถูกเลือกตั้งมาจากประชาชนแล้วคุณจะไปลงโทษตอนนี้หนูจะถามเพราะว่าวันที่29ท่านประธานสุเทพท่านจะทำยังไงเขาก็ไม่มีใครสนใจอะไรค่ะคือจะทำนะอะไรตอนนี้ก็ประชาชนก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายแล้วก็อาจจะตามเกมทันแล้วองค์กรอิสระจะทำไงก็ยิ้มบนนะฮะวันนี้ก็ต้องขอแต่ท่านต้องถามว่าประชาชนจะทำอะไรบ้างค่ะค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้จากอาจารย์มากเลยนะคะเกี่ยวกับการดำเนินทิศทางต่อไปว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เข้ามาพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะถือว่าประเทศไทยของเราในตอนนี้นะคะต้องการทางออกให้กับประเทศที่เป็นทางออกที่สันติแล้วก็สงบสุขค่ะแต่ว่าทางออกนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในประเทศของเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยวันนี้รายการที่นี่ MB5 หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันศุกร์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ